พี่ฮะอะไรเนี่ยดูพี่ไอ้ความหยาบหยาบนิดนึงนะครับพอดีผมคุยกับน้องนะครับประมาณว่ามีคนโพสต์ด่าพี่นะครับในกลุ่มโลบอกนะแล้วก็น้องมันก็ส่งลิงก์มานะครับเห็นไหมลิงก์มาซึ่งมันก็นานแล้วแหละครับไอ้โพสต์เนี่ยแต่ผมก็เข้าไปอ่านเม้นหน่อยละกันพอดีแบบผมมันโพสต์อะไรวะพบขยะติ่งซันคุง มึงด่าเอฟซีกูเหรอ ด่ากูไม่บ้าด่าเอฟซีกูเดี๋ยวมึงเจอกูด่ากูใช่ไหมพวกขยะติ่งซันคุง1หน่วยแล้วก็ร้องว่าเกมฟรีไฟเป็นเกมขยะบอกบ็อกฟุตเก่งก็ไม่ได้ภูมิใจแล้วก็บอกพวกที่มันโหดในเกมเป็นเด็กเอ๋อด้วยฮะติ่งช่องนี้เป็นคนความคิดเฮ้ยมึงจะกดไลค์มาทำไมเลยโง่นี่มึงส่งกดไลค์มาเหรอฮะบล็อกไปหนึ่งทีตอนนี้ไหนแล้ววะอ๋อติ่งช่องนี้ต้องเป็นคนความคิดยังไงตักกะเออยังไงอะครับโทษทีนะขยะซันคุงมีแต่ติ่งสันดานแบบนี้แหละคงมันด่า FC กูมันเรียก FC กูว่าติ่งเฮ้ยปอลอติ่งมึงบอกโง่ไปโอ้โหไม่ก็ในหลักฐานวะโอเคเราไม่ยุ่งเขาคุยกันเราไปอ่านคอมเมนต์ดีกว่านะครับก็รู้สึกว่ามีการโยงไปถึงผมแบบค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยนะครับขอโทษครับผมก็ชอบซันนี่ไม่อยากให้เขาอันนี้คอมเมนต์เขาข้างนะครับเราก็จะไม่อ่านแล้วเราไปอ่านคอมเมนต์ที่มันสะทุนนิดนึงแล้วกันนี่กูไม่มีอะไรทำเลยจริงๆนี่สนุกจังเลยชอบซันคุงก็ไม่ได้เก่ง1-1แพ้ผมขนาดบัฟต่างกันก็อันตรงนะครับคนเรามันก็มีแพ้มีชนะกันบ้างนะครับแต่ถ้าเนี่ยผมแคปชนะผมแล้วแคปอย่างเงี้ยผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่เอาตรงถ้าให้ผมแคปเนี่ยไล่ตั้งแต่คลิปแรกที่ผมฆ่าคนเลยนะเป็นพันถ้าผมแคปนะเป็นพันนะครับเป็นพันแน่นอนนะครับถ้าไม่ชอบใครก็ไม่ต้องยุ่งนะจบอันนี้ถูกต้องนะครับอันนี้ถูกต้องเลยเราอยากบอกว่าการเป็นติ่งไม่ได้จะดูถูกดอมอื่นได้เพราะดอมแต่ละดอมอะไรวะไม่ต้องเข้าใจครั้งก็ลืมเหมือนกันอะไรวะเนี่ยฮะอะไรวะไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแต่ผมชอบทั้ง2ช่องและอีกหลายๆช่องที่ทำเกี่ยวกับบล็อกฟุตโอเคครับไม่ชอบทั้งคู่อ่ะอ้นแม่งก็แอคเกินซันคงแม่งก็ทำอยู่แต่แต่งตัวกูนอนดูพวกแม่งด่ากันสนุกกว่าเยอะอ้าวก็เอาตรงๆนะครับคือบางคนเนี่ยร้องอยากให้ผมแบบเลิกทำเกี่ยวกับแต่งตัวแบบอาการปลอมตัวอะไรเงี้ยแต่โทษทีอะครับพอทำแล้วคนมันชอบดูอะครับทำแล้วผลตอบรับมันดีใครก็ต้องทำอะครับดังบริสุทธิ์หยุดไม่อยู่อะครับFF เกมสังคมขยะโอ้โหอันนี้กูไม่เกี่ยวเด้ออย่าไปสนใจเลยครับพวกขยะสังคมก็แค่ด่าแหละปล่อยมันไปยาวอ่อนต่อไปโอเคครับอันนี้บอกกูป่าวะไม่น่าจะนะโอ้โหมาแล้วอันนี้มาแล้วโอ้โหที่กูชอบจริงๆเลยชิงนอนดีกว่าซันคุงช่องขยะอีก โอเคหลังๆมานี่ก็จะเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับการเข้าข้างนะครับซึ่งเราก็จะไม่อ่านนะครับอย่างที่บอกว่าพี่กระจาดอะไรที่มันแบบสะทุนหน่อยอะไรเงี้ยซันคุงเลิกโง่แล้วหรือยังฮะ What the fuck ชอบจริงๆเลยว่าเขาทำไมครับมันคิดคอนเทนต์โง่ไม่น่าดูและชอบขึ้นฟีดเวลาค้นหาใน YouTube ชอบขึ้นฟีดเหรอคำว่าขึ้นฟีดนี่ทำให้ผมแบบหัวใจแบบพองโตเลยนะครับเพราะว่าการที่ผมไปขึ้นฟีดเขาเนี่ยแสดงว่าเขาค่อนข้างที่จะไปส่องช่องผมบ่อยนะครับแล้วก็1นะครับส่องช่องพี่บ่อยนะครับ2ซันคุงมันดังเกินนะครับมันก็เลยไปขึ้นฟีดคนนั้นคนนี้ครับก็ขอโทษละกันที่ไปขึ้นฟีดแบบขึ้นฟีดคนอื่นนะครับแต่พอดีมันดังเกินนะครับมันหยุดไม่อยู่จริงๆว่ะไอ้คนเนี้ยพอดีกว่าปะผมว่าที่ไดโนเสาร์พูดก็มีเหตุผลนะครับผมเจอบ่อยคอนเทนต์ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้ทั้งความบันเทิงหรือข้อคิดหรือแนวทางในการเล่นจืดชืดมากสาระเหรอทัวร์เนี้ยพวกเองไปโรงเรียนไปนั่นแหละครับสาระผมบอกหลายรอบนะครับว่าถ้าทุกพวกเอยังไปโรงเรียนเนี่ยนั่นแหละสาระมึงต้องการอะไรจาก YouTube อ่ะมึงเข้ามา YouTube มึงอยากสาระเหรอมึงดูบล็อกฟุตทำไมอ่ะมึงไม่พิมพ์แบบสอนภาษาไทยติวโอเน็ตติวอังกฤษมึงไม่พิมพ์ไปหรอปะโถมึงมาดูเกมเพื่อฮึมึงก็ต้องการดูสาระมึงมาดูช่องเกมเพื่อฮึเดี๋ยวกูต่อยทะลุจอเลยแม่งอ่ะล้อเล่นครับสาระเหรอทำยังไงอ่ะคือพอดีช่องผมมีแต่ความสุขครับสาระทำยังไงอ่ะพอดีช่องพี่แบบมีแต่ความสุขรอยยิ้มนะครับก็ระหว่างสาระกับความสุขน้องๆเลือกอะไรอ่ะครับ
แน่นอนความสุขอีกแล้วทุยสาระเหรอไม่มีใครเขาอยากได้หรอกสาระนะเออมีเด็กมาร้องพบติ่งอะไรเนี่ยคนนี้จะเป็น FC ผมนะครับหนูดื้อพี่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวคนนี้เอาไดโนเสาร์เนี่ยพบใครพบติ่งขยะ 1EA มาด่า FC กูด่ากูไม่ว่าด่า FC กูไอ้ซัดคือทำไมทำคลิปต้องทำคลิปที่แนวแบบสาระล้วนๆเลยล่ะครับโอ้โหผมไม่อยากพูดนะครับคอมเมนต์แบบคอมเมนต์หรือการโพสต์ดับเนี่ยมันดูโง่นะครับพูดตรงเลยคือมันดูโง่อ่ะเออปล่อยเขาจะรุ่งหรือดับก็อยู่ที่เขาเอาตรงนะครับตั้งแต่ผมทำ YouTube มายังไม่เคยดับเลยนะครับดับมันเป็นยังไงหรอดับหมายถึงวิวศูนย์อย่างเงี้ยครับหรือยังไงพอดีมันก็รุ่งมาตั้งแต่กูไม่โม้ดีกว่าพอดีจะรุ่งหรือดับมันก็ขึ้นอยู่ที่ผมจริงครับแต่ว่าคอนเทนต์มันแบบทำแล้วคนมันชอบอะครับทำแล้วคนมันมีดูมีความสุขอะครับผมก็จะให้หยุดได้ไงอะทุกทีว่ะเด็กน้อยทำแบบเขาไม่ได้แล้วเกลียดเขาปัญญาอ่อนและสมองในการคิดโอ้โหใจเย็นนะครับแล้วก็มี FC ผมมาปกป้องค่อนข้างเยอะนะครับเขาคิดว่าบล็อกฟุตไม่มีคอนเทนต์ละมั้งเลยทำคอนเทนต์แบบนั้นที่จริงออกจะเยอะแยะไปมาถึงบล็อกฟุตเนี่ยมีคอนเทนต์เยอะแยะเหรอครับเอาตรงๆนะครับบล็อกฟุตเนี่ยคอนเทนต์มันไม่ค่อยเยอะแทบไม่มีด้วยซ้ำเพราะว่ามันแบบคนทำผมเนี่ยเป็นช่องที่แบบหลังๆเลยครับที่เริ่มทำบล็อกฟุตนะครับตอนผมเริ่มทำบล็อกฟุตเนี่ยช่องอื่นเขาแบบที่ทำบล็อกฟุตอยู่แล้วเขาโตไปมากเลยครับแบบ 40,000 50,000 ซับแล้วผมยังอยู่ที่ 1,000 2,000 อยู่เลยนะครับตอนนั้นแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยมันก็ค่อนข้างคิดยากนะครับเพราะว่ามีคนทำไปเยอะแล้วมันจะถอนสอนทำฮาคิสอนฟาร์มแจกโค้ดนั่นทำนี่นะครับซึ่งมันเยอะนะครับผมแล้วผมก็มาเล็งเห็นว่าสายเกมเนี่ยมีคนทำแล้วแต่ก็ไม่ค่อยทำกันนะผมก็เลยมาเน้นทางนี้นะครับก็แน่นอนล่ะครับก็ทำจนแบบ 40,000 ซับละเออนิทานก่อนนอนอ๋ออันนี้ก็อันตัวมันเป็นโพสต์ที่แบบไม่รู้มันด่าใครนะแต่มันขึ้นรูปเบคบอยนะครับผมไม่รู้ว่ามันด่าใครเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้มันก็ลบรูปเบคบอยไปแล้วซึ่งกูไม่อ่านดีกว่ามันยาวเกินมาดูคอมเมนต์ที่มันอันนี้ FC ผมกับเขาด่ากันนะแต่คุณเสือกหน่อยละกันคือยังไงครับอันนี้ก็ด่ากันนะครับแต่ค่อนข้างเอาง่ายก็คือไอ้ในตัวสองคนที่โพสต์ด่าวันนี้มันเถียงไม่สู้คนนี้นะครับ FC ผมมันก็เลยเงียบครับโถโง่จริงเลยมึงนี่ออกมาดิ้นกันหน่อยสิครับผมไม่ใช่ติ่งซันคงนะแต่การที่บอกว่าคอนเทนต์ขยะมันก็หมายถึงการที่ไปด่าช่องอื่นที่ทำคอนเทนต์แนวนี้หัดใช้สมองคิดบ้างนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าถูกครับใช้สมองส่วนที่เท่าไหร่อ่ะก็น้องมันคงไม่มีสมองนะครับมันก็เลยนั่นแหละครับคือมันไม่มีสมองอ่ะโอเคเราไปดูคอมเมนต์คนอื่นดีกว่าอุ้ยพี่ออมมาเมนด้วยดูดิอะไรเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นครีเอเตอร์ผมอยากจะพูดอะไรหน่อยคือในที่เนี้ยผมเข้าใจว่าทุกคนจะตีหน้าตีตาไปแล้วว่าบางทีไอ้คอนเทนต์เนี่ยมันทำกันง่ายผมพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าไม่เลยมันมีการเตรียมการอะไรหลายๆอย่างและเรื่องความคิดอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็สามารถพิมพ์อะไรมาได้ผมเลยคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเหยียดคอนเทนต์อะไรกันเลยมาดูแล้วทำทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมดีกว่าผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเหยียดกันเพราะเรื่องแค่นี้พี่ออมก็มาคอมเมนต์นะครับเรามาดูคอมเมนต์ที่ต่อไปนะครับอะไรเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ใครลำบากนะครับถึงแม้ว่าจะดูเหนื่อยใจแล้วนี่ก็ตามช่องเขาสิ่งของเขาจะเจ๊งหรือรอดขึ้นอยู่กับเขาและเราเป็นผู้ชมที่ดีไม่จำเป็นต้องด่าขนาดนั้นปรบมือครับกวาดแค่นี้พอด่าอ่านไปเรื่อยตรงมันอาจจะด่ากูก็ได้แล้วก็มีการลามไปถึงนีโอด้วยนะครับนั่นแหละนีโอดราม่าละก็สงสัยต้องคอนเทนต์ไวพาในบล็อกอันนี้ฮาว่ะนี่ฮาว่ะเว้งเอาตรงนะครับช่องผมเนี่ยใครไม่ชอบก็ควรก็ไม่ต้องดูนะครับไม่ใช่ว่าไม่ชอบก็มาดิ้นแบบมันขึ้นหน้าฟีดอะไรเงี้ยมันดูโง่นะพึ่งตรงเลยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแค่นั้นนะครับเอามาสนุกอะครับคนก็เลยดูกันนะครับแล้วต่อมามันก็ได้โพสต์น้องเขาก็ได้โพสต์นะว่าใครที่ชอบสาย VP แนะนำ3ช่องนี่เลยครับก็ช่องคนอื่นเขาไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ไอคนเนี้ยมันเหมือนว่ามันจะโยงไปแบบโยงไปใส่ช่องนั้นช่องนี้นะครับแต่ก็ช่างเขาละกันนะว่าสันคงก็ยังยืนโน1ของวงการ PVP บล็อกฟุตอยู่ดีนะครับอ่ะก็เอาว่าใครที่คิดว่าผมยืน1วงการ PVP นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เอาตรงผมค่อนข้างเครียดนะครับว่ามันแบบมีคนด่าเยอะครับก็ถ้าให้พูดตรงๆแล้วเนี่ย
มีคนเกลียดย่อมมีคนรักนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยแคร์นะเพราะกูโดนด่าจนชินแล้วไงโดนด่าตั้งแต่แบบทําแรกๆแล้วมันก็แน่นอนครับถ้าเรายิ่งดังยิ่งมีชื่อเสียงนะครับคนเกลียดมันก็ยิ่งมากขึ้นคนชอบก็ยิ่งมากขึ้นเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มเครียดแล้วครับเพราะน้องๆดูคลิปพี่มายังไม่กดไลค์ให้พี่เลยกดยังโอเคครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับอันว่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์ให้พี่ด้วย เอาตรงคือกูไม่มีคลิปลงแล้วก็มาอัดคลิปนี้ คิดคอนเทนต์ไม่ออกครับช่วงเนี้ยสมองมันตันก็เลยมาอ่านคนมาอ่านโพสต์ที่แบบมีคนโพสต์ด่าพี่ลิเงี้ยพอดีคิดคอนเทนต์ไม่ออกละเอาตรงนะครับเรื่องคอนเทนต์การปลอมตัวพี่ก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันเป็นคอนเทนต์ที่คนดูแล้วมีความสุขนะครับถึงพี่จะทำแล้วหนักใจก็ตามทีนะครับไม่หนักใจหรอกครับมันดูทำแล้วผมก็มีความสุขนะครับน้องๆมีความสุขผมก็ดีใจแล้วนะครับคอนเทนต์มันไม่ดีหรอกครับแต่ว่ามันดูคนดูแล้วมันดูมีความสุขครับคอนเทนต์ที่ดีต้องเป็นคอนเทนต์แบบไหนล่ะครับแจกโค้ดแจกผลอะไรอย่างนี้หรอแจกโลบักแจกดาบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วโทษทีว่าช่องพี่แจกความสุขนะครับไปละ